กบ้านพายุจันโอชาตกบ้านไม่พายุตกบ้านเป็นเกี่ยวอะไรอ่ะเกี่ยวอะไรอ่ะจะลืมอุ่นเงียบจริงๆเขานะสวัสดีค่ะพี่บอลเลอร์นะคะโอ้ยสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะแม็กกี้ค่ะแม็กกี้คนเดิมวันนี้ใส่แว่นไม่ใส่แว่นเพราะว่าคอนแทคหมดแล้วค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะนุ๊กค่ะขอกาแฟให้นุ๊กหน่อยค่ะโอ้คราวนี้ใส่ปิดขึ้นมาถึงคอเลยเนาะโอ้ EP ก่อนหน้าพี่ใบไวเลตมันย่อนแล้วมันเห็นขนหน้าอกอ่ะมันแบบไม่ได้อ่ะมันเหมือนแบบมันเหมือนบูเบอรี่แต่มันเสียวเหมือนกันนะมีคนบอกว่าเสียวใช่ไหมเสียวอยู่อุ๊ยอ๋องั้นเต็มเลยงั้นพูดเลยว่าเต็มเต็มเลยเต็มเพราะว่าเราเกิดออกมาจากทีวีเกิดออกมาจากทีวีกินทีวีเข้าไปใช่แล้วมีคนบอกว่าน้องมอถ้านั่งไม่สุภาพเลยอันนี้ต้องขอโทษทุกคนจริงๆนะครับเพราะว่าวันนั้นอะ cover เป็นแบบนั่งดูละครกับแม่คือไอ้ EP นั้นต้องบอกก่อนว่าเราตั้งใจนั่งแบบนั้นแต่อาจจะตัดช่วงที่พูดถึงใช่แบบเอ้ยขอนั่งท่านี้แล้วกันนะฟิลแบบนั่งดูละครหน้าทีวีอะไรอย่างงี้ช่วงนี้มันมีเรื่องให้คิดเยอะเยอะเลยใช่ไหมเยอะรู้สึกชีวิตวุ่นวายมากช่วงนี้ทำไมจะเรื่องแต่งงานเหรอไม่ต้องเกิดเรื่องว่าแหละมีคนเขาบอกว่าอุ๊ยขอแทงไปที่พี่แม็กกี้ละกันเป็นชาเลนจ์ที่เหมาะกับหน้าแม็กกี้มากฮะเก่งมงเหรอมีกระติดกระใจเล่นเริ่มวันนี้มีแต่คนเขาเก่งนะเขาก็เก่งผมทุกคอนเทนต์นะครับแต่อันนี้เขาเก่งจริงเขาก็จริงเขาก็เก่งผมจริงจังทุกคอนเทนต์เขาว่าหลายคนอาจจะไม่ค่อยสันทัดเรื่องนี้แล้วเขามองว่าเด็กผู้ชายอ่ะอยากเล่นเลยมาเริ่มเลยดีกว่าเป็นเรื่องของคนดังนี่แหละแต่ว่าไม่ใช่ดารานักร้องนักแสดงไม่ใช่ศิลปินแล้วจะเป็นคนดังในหมวดของหมอดูหมอผีคนที่แบบสามารถสัมผัสหรือสามารถสื่อสารกับพลังงานเล่นลับและดีลับได้ค่ะหนูรู้จักหมอปลาหนูรู้จักคุณเจนยันทิพย์แต่หนูไม่รู้จักหน้าเขาเฮ้ยแปลกนะมาแปลกนะรอบนี้มาฉีกอ๋อลอดใครเก่งกูอีกฮะมีกระติกกระไตเล่นพวกคุณเก่งอะไรผมอ่ะพวกคุณเก่งอะไรผมอ่ะไม่แต่เขาต้องบอกว่าคนเหล่านี้เขาจะดังในโลกโซเชียลไงอาจจะมีมีมอาจจะมีแบบว่าไวรัลอะไรอย่างเงี้ยโอเคกติกาจะให้มาทายเกี่ยวกับคนดังที่เขาอยู่ในแวดวงของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งลี้ลับรวมหมดทั้งโหราจารย์ก็คือโหราจารย์คือหมอดูเนาะหรือว่าคนที่สามารถสื่อกับวิญญาณได้ถ้าภาษาบ้านๆก็เรียกหมอผีคนจองจะขึ้น AKA เขาคือพวกคำสร้อยต่อท้ายชื่อให้ว่าเป็นอะไรอย่างเช่นจุดๆอ่ะสมมติเป็นแบบยานทิพย์ก็ต้องตอบว่าเป็นพี่เจนยานทิพย์อะไรอย่างงี้ซึ่ง AKA เนี้ยมันอาจจะมาจากที่เขาตั้งเองลูกศิษย์ลูกหาตั้งหรือว่าสื่อเป็นคนตั้งคนดูเป็นคนตั้งหรืออาจจะได้มาจากเหตุการณ์บางอย่างสิ่งที่เราทายคือทายว่า AKA เนี้ยเป็นของใครมีเวลาให้10วินาทีในการตอบมาว่าAKA นี้คือชื่อของใครเนาะเราก็ยึดเอาคำตอบสุดท้ายก่อนครับเปลี่ยนแค่นั้นเลยง่ายๆโอเคค่ะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าคอนเทนต์นี้เนี่ยใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลเนาะเราไม่ได้ชี้นำหรือบอกว่าคนเหล่านี้เขาเห็นจริงไม่รู้จริงอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่ความเชื่อแล้วแต่ความเชื่อเราก็โปรดใช้วิจารณญาณในการชมนะคะผู้ชายอะอะไรอะเขาชื่ออะไรคอนเฟิร์มอะไรอะแต๋วแต๋วคอนเฟิร์มไม่ข้อแรกหัวกุ้มใจแว่นเนาะอะไรวะแว่นคอนเฟิร์มหมอกริดไงเขาชื่อกริดปะวะจะมาหลังหมอรักหมอกริดหมอกริดใช่หรอหมอกริดคอนเฟิร์มหมอรักฟันธงหมอกริดหมอกริดใช่หมอกริดหมอกริดคอนเฟิร์มหมอกริดแหละเอ๊ะหมอกริดหรืออันนั้นเขาเป็นพิธีกรไม่ใช่หรอหมอกริดใส่แว่นอะหมอกริดคอนเฟิร์มค่ะหมอกริดคอนเฟิร์มเขาจะคอนเฟิร์มเขาจะพูดอย่างนี้หมอกริดคอนเฟิร์มกริดโอ้เออเนาะคอนเฟิร์มอย่างเงี้ยเออใช่ใช่เขาจะชี้นิ้วไปเริ่มไปสับสนกับกริดสีภูมิเศษแล้วช่วงที่เขาดังมากๆก็คือแบบสุดจริงไปก็คือเห็นหน้าหมอกริดตลอดเวลาใช่ป่ะฟันธงอวีอุยอะไรไม่รู้เลยอ่ะพี่รู้ฟันธงอ่ะปูหรอนั่นแหละคนนั้นแหละที่คิดพลาดแต่ไม่รู้ชื่อเขาหมอรักไงหมอรักฟันธงเอ้ยใช่ดิถูกแล้ว
หมอรักไงนี่ไงหมอรักฟันธงเอ้ามันเป็นเกี่ยวกับดวงนี่เกี่ยวด้วยใช่ปะหมอรักหมอรักฟันธงคือหมอรักเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาเป็นพิธีกรรายการ42ราศีมาก่อนแล้วเขาได้ฉายาไม่จากรายการ42ราศีเป็นราศีตุลฟันธงอะไรอย่างเงี้ยหมอรักฟันธงเพราะอะไรรู้ไหมนุ๊กอะดูรายการศึก12ราศีเมื่อก่อนแล้วเขาจะต้องบอกหมอรักฟันธงนะคะไปเลยศึก12ราศีหมอรักฟันธงหมอรักฟันธงเอออันนี้คือตรงๆมาต่อเฉลยมายังคิดภาพไม่ลอยเข้ามาในหัวเลยฟันธงเหมือนศึก12ราศีต้องมาใช่ครับผมเนาะเออแล้วก็ถือธงฟันพุ๊บจริงใช่เขาถือสองข้างนี้เขาไม่ท่านั้นไม่ใช่หรอไม่ใช่อันนั้นดูเป็นธงอันนั้นดูเป็นบอกธงเนาะหน้าปั๊มอยู่โอเคริ้วจิตสัมผัสไอ้ยะอ่ะโถคุณริ้วจิตสัมผัสใช่ไหมอันนี้คุณริ้วจิตสัมผัสคุณริ้วจิตสัมผัสค่ะอันนี้ดังมาจากรายการคนอวดผีเนาะริวจิตสัมภาษณ์อันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้แล้วหนึ่งยีริวจิตสัมผัสค่ะที่เมื่อก่อนเขาทำรายการกันอ่ะเออผมชี้ๆอ่ะผมชี้ๆอ่ะผมแบบตั้งๆเหมือนดราก้อนบอลริวจิตสัมผัสดังนะคนนี้ดังมากช่วงหนึ่งที่แบบช่วงที่หนูก็ยังดูพวกรายการอย่างเงี้ยที่ฟังเขาจะนั่งกันหลายๆคนใช่ป่ะแล้วก็เป็นริวจิตสัมผัสมานั่งพูดกับคนทางบ้านหรือแบบที่บางคนเขาที่บางคนเขาบอกว่าคิดว่าผีเข้าอะไรใช่ไหมแล้วอะไรแบบนั้นมาที่สตูดิโอของ Workpoint ใช่ไหมใช่แล้วก็มีรายการที่แบบเป็นเกี่ยวกับตัวเลขด้วยเลขที่บ้านเอ่ยอะไรเอ่ยโทรศัพท์หรืออะไรสักอย่างที่แบบเลขนี้ไม่ดีทะเบียนนี้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเคยดูอันนี้ก็คือดังมากเนาะในรายการคนอวดผีจากช่อง Workpoint ใช่ไหมแต่ก่อนออนออนช่อง7ก่อนช่อง7ก่อนไปอยู่อ๋อแต่ว่าริวมาตั้งแต่ช่อง7เลยป่ะใช่มาตั้งแต่ช่อง7ใช่ใช่ดังมากๆดังมากแล้วก็อยู่ในหลายรายการเลยใช่ไหมคุณริวจิตสัมผัสสัมผัสจนดังผู้หญิงอ่ะอุ้ยไม่รู้อ่ะพายกระซิบมีด้วยเหรอพายกระซิบพายกระซิบเจนยันทิพย์พายกระซิบดูมีความเป็นไปได้เจนยันทิพย์พายกระซิบแพรรี่พายกระซิบใช่ไหมแพรรี่พายกระซิบน่าจะเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์หรือเปล่านะโบพายกระซิบอันนี้ไม่รู้โบพายกระซิบคุ้นพายกระซิบหมอปลาก่อนปะหมอปลาปะอุ้ยนี่ดังมากใน TikTok ตอนนี้หมอปลายพรายกระซิบนะคะหมอปลายปลายอ๋อหมอปลายไทยกระซิบเนาะอันนี้ที่เขาชอบมาไทยทํานายเกี่ยวกับเรื่องการเมืองอะไรเงี้ยอ๋อเค้าอ้วนอ้วนใช่มั้ยที่เขาไปบวชอ่ะอ๋อใช่ๆๆอันนี้คือหมอปลายไทยกระซิบรู้แล้วที่เขาบอกว่าจะมีน้ําท่วมโลกอะไรอย่างเงี้ยในช่วงนึงใช่มั้ยอ๋อรอขอเชิญชื่อนี่เหรอคะชื่อหมอปลายคือหมอปลายพรายกระซิบอ๋อก็คล้องจองคือชื่อทุกคนจะมีความคล้องจองอยู่เนาะอันนี้ต้องรู้เพราะว่าเราอ่ะดูหมอปลายเยอะมากใน TikTok เนาะช่วงนี้ก็ชอบถ่ายฟีดแล้วเจอถ่ายฟีดแล้วเจอเจนยันทิพย์ผู้สื่อวิญญาณก็ดูมีความเป็นไปได้อยู่นะพูดอ่ะเขาพูดเขาไม่ใช่คนหรอตรงไม่รู้จักเลยอ่ะพูดสื่อวิญญาณมันยากละริวกับเจนนั่นมันยันทิพย์อ้าวเจนวันเจนยันทิพย์ผู้สื่อวิญญาณเจนยันทิพย์เจนยันทิพย์ผู้สื่อวิญญาณหนูว่าใช่อ่ะเดี๋ยวเฉลยมารู้แน่ทูตสื่อวิญญาณเขาชื่ออะไรอ่ะแมนหมอบีทูตสื่อวิญญาณอันนี้ต้องบอกเลยว่าหมอบีนี่คือแบบค่อนข้างที่จะแบบว่าแม่นนิดนึงในความเชื่อของเรานะคะหมอบีบีหมอบีผู้ชายออกรายการเยอะมากอันนี้คือหมอบีนะคะอ๋อจำชื่อไม่ได้แต่ AKA คุ้นมากเลยหมอบีทูตสื่อวิญญาณเป็นผู้ชายลองไปหาหน้าดูก็คือไปออกทุกรายการเลยที่เหมือนกับคอยติดต่อวิญญาณให้ใช่ใช่ก็คือมอสบอกว่าส่วนตัวมอสค่อนข้างแบบว่าติดตามใช่ไหมติดตามแล้วก็เคยร่วมงานกับหมอบีมาแล้วเคยถ่ายรายการกับหมอบีแล้วก็เรารู้สึกว่าแบบหมอบีทักจริงคือหมอคือพี่บุ๋มสุภาพรเป็นพิธีกรอะไรเงี้ยเขาทักพี่บุ๋มอยู่ดีก็พุ่งขึ้นมาเลยแบบใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมแล้วพี่บุ๋มทำไมพี่รู้ทำไมพี่ถูกขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเอสี่หรอมีเอสี่ด้วยหรอเอโฟอะไรคือเอโฟอ่ะเอสี่โอ้ยไม่รู้เลยเอสี่กระดาษชุดกระดาษเอสี่ไปอะไรวะ
พี่แป๋งไปโอ้ยากจังเลยหมอปลาไหมหมอปลา A4 ไปหมอปลาเขาทำอะไรอ่ะหมอปลา A4 ดับเบิลดับเบิลดับเบิล A4 ใครอ่ะแล้วใครชื่อ A4 อ่ะอะไรอ่ะอะไรTikTok ต๊อกแต๊ก A4 ค่ะหมอต๊อกแต๊ก A4 ดูดวงต๊อกแต๊ก A4 อันนี้คือต๊อกแต๊กหมอต๊อกแต๊กหรืออาจารย์ต๊อกแต๊ก A4 อาจารย์ต๊อกแต๊ก A4 เวลาที่เขาดูดวงเขาจะเขียนลง A4 เขียนเป็นในกระดาษหนูอ่านเลยตอกแตก A4 พี่ไว้เมื่อก่อนหนูอ่านเขาจริงๆเหมือนหนูฟอล์ไอจีเขาด้วยนะเขาเป็นคนดูดวงแบบเหมือนฟิลวัยรุ่นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเปิดไพ่ปั๊มจำไม่ได้เหมือนกันเขาก็จะใช้แบบกระดาษแล้วก็จะเขียนลง A4 นี่แหละกระดาษ A4 นี่แหละแต่ว่าแต่ก่อนอะตอนเป็นวัยรุ่นอะคือเพื่อนจะชอบดูช่องเขาใช่ก็เลยรู้จักว่าตอกแตก A4 แม่นมากอะไรอย่างเงี้ยเออหมอตอกแตก A4 มาตอกแตก A4มือปราบสัมภเวสีทำไมคิดถึงสัมภเวหมีวะทำไมคิดถึงสัมภเวหมีวะอันนั้นน่ะอุ๊ยตะลือเอ้ยก็ชื่ออะไรอ่ะอันนี้รู้อยู่เฉลยมาต้องรู้ชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะโอ๊ยชื่ออะไรไอ้เหี้ยแท็กพลันยูมะมือปราบอ่ะเห็นเขาชอบเข้าไปดูผีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ดิหมอปลามือปราบสัมภเวสีใช่หมอปลาปะหมอปลาเพราะว่าชีจะอ้วกอีเจฟต้องมาภาพอีเจฟต้องมาหมอปลาแย่แย่ผิดไม่ดีทุกทิ้งอ่ะหมอปลาเอ้าหรอเขาเป็นแบบเขาไปช่วยไล่ผีไงก็เลยเป็นมือปราบสัมภเวสีปลาป่ะเออหมอปลาอันนี้คือหมอปลามือปราบสัมภเวสีใช่ใช่โอ้นี่แหละใครมีผีมีอะไรเขาไปไล่ผีไงไปช่วยไล่ผีเป็นมือปราบสัมภเวสีเออคำว่าสัมภเวสีมันเหมือนกับเป็นผีเร่ร่อนแล้วก็หมอปลาชอบไปตามแบบชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปจะไปอ้วกอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแบบเวลาเขาบอกว่าเวลาถ้าเขารู้สึกสัมผัสได้ถึงวิญญาณเขาก็จะแบบมีอาการเหมือนจะแบบผื่นผอมใช่ไหมยานสัมผัสอันนี้ผู้หญิงอวบหน่อยใช่ไหมเจนยันทิพย์หรอทำไมถึงยานสัมผัสยานสัมผัสเจนยานสัมผัสเจนยานสัมผัสริวจิตสัมผัสเจนยานโอ๊ยยานสัมมียานสัมผัสอีกเหรอใครอ่ะเจนยานสัมผัสค่ะมีเจนยานทิพย์ก็มีเจนยานสัมผัสเนาะเจนยานทิพย์ยานสัมผัสมันก็ดูคล้องจองอยู่เจนยานทิพย์ยานตะกั่วแตนจะยานสัมผัสจบยานสัมผัสหรอไม่ใช่พี่เจนเพราะพี่เจนยานทิพย์ยานสัมผัสพิจิกนวรัตน์ค่ะ อาจจะใช้ยานสัมผัสในการแต่งหน้าอาจารย์โอเล่ยานสัมผัสเอ้าหรอใช่เขาก็จะทำคอนเทนต์เนาะเป็นรายการอะไรอย่างเงี้ยไปช่วยบรรเทาทุกข์นู่นนั่นนี่หรือใครบางคนเขาแบบผีเข้าหรือมีคนตามหรือว่ามีวิญญาณมีอะไรเขาก็จะแบบไปดูไปช่วยไปแก้อะไรแก้ได้ช่วยหาวิธีแก้ใช่อ๋ออาจารย์โอเล่อาจารย์โอเล่ดังเหมือนกันมีช่อง YouTube ด้วยมีรายการด้วยก็คือทำกับทอฟฟี่3.50 บาทแล้วก็มีส้มเช้งสามช่าอ้าวไม่ใช่เหรอเจนยันทิพย์อ้าวเขาไม่ได้ชื่อเจนยันทิพย์หรอแบบชื่อเจนนำชื่อเจนยันทิพย์เลยอ่ะไม่ใช่เหรอเจนมี3ชื่อเหรอพี่อันนี้เจนยันทิพย์มัน3เจนแล้วนะเจนยันสัมผัสค่ะเจนยันทิพย์เจนยันทิพย์ทูตสื่อวิญญาณพี่เจนยันทิพย์เพราะว่าเพิ่งมาถ่ายรายการด้วยกันนะคะเออสังขารลมรถสังกะสีเจนอ่ะยันทิพย์เออยากจังเลยอ่ะเจนยันทิพย์ครับผมเจนยันทิพย์อ่ะรู้2ข้อละเออจบได้ละ2คะแนนไม่พลาดใช่เนาะคนนี้ก็ดัง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 เหมือนกันริวจิตสัมผัสก็มีต้องมีเจนยันทิพย์เขาต้องมาคู่กันในรายการคนอวดผีใช่ไหมเออพี่เจนยันทิพย์พี่เจนยันทิพย์ล่าสุดเพิ่งมาถ่ายคอนเทนต์กับเราสัมภเวสังฆทานเราก็น่ารักมากๆใช่ก็คือสงสารมากคือเอาพี่เขามาแกงของจริงใครยังไม่ได้ดูไปดูนะคะสัมภเวสีตนใดสัมภเวสีตนใดร้ายยังไงกูแหละร้ายสุดมายังไงกูไม่รู้ฉันอยากเจอนั่งแท็กซี่มาฉันก็อยากเจอทำกันนะแท็กซี่อะไรอีกอ่ะสินแสไฮเทคคือใครย่าฮะสินแสไฮเทคสินแสให้เป็นสินแสหรอ
มันชื่ออะไรนะหมอเฮงหมอปลาซินแสไฮเทคโอเคซินแสจอใครดีวะชื่อจีนชื่อก๊กซินแสแมนการุณซินแสไฮเทคแมนการุณไหมดูตัวเลขอาจารย์เป็นหนึ่งไหมอาจารย์เป็นหนึ่งซินแสไฮเทคค่ะซินแสไฮเทคอันนี้ชื่ออาจจะไม่ได้คุ้นกับแบบในหมู่แบบเด็กวัยรุ่นมากแต่ว่าเขาก็จะมีคำขนานนาม AKA ของเขาอันนี้จานมาศเคหาธรรมอาจารย์มาศเคหาธรรมก็จะเป็นสายดูฮวงจุ้ยเหมือนกันหนูนึกถึงเมื่อกี้หนูตอบไปหมอป้าหมออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าชื่อเขามาในเทคโนโลยีบ่อยอะช่วงเนี้ยน้องอาจจะไม่คุ้นเท่าไหร่แต่เป็นทางฮวงจุ้ยแต่ AKA เขาคุ้นคุ้นเนาะซินแสไฮเทคตาตีตาตีตกบ้านโอ้ยหนูว่าต้องถูกข้อนี้แหละตาตีตกบ้านให้ตกบ้านอ่ะตกบ้านประยุทธ์จันทร์โอชาตกบ้านตาลือตกบ้านฮะเดี๋ยวไม่ตาลือตกบ้านเป็นเกี่ยวอะไรอ่ะตาลือตกบ้านเกี่ยวอะไรอ่ะตาลือตาลือนี่มาแล้วตาลือตกบ้านอุ่นเงียบจริงๆเขานะไม่พลาดแล้วเราเคยเอาคำว่าทำเป็นชาลีด้วยภาพที่มีเสียงใช่ไหมไอ้อมเข้ามาด่วนเลยตะลือตกบ้านเพิ่งงงอยู่เลยว่าเอ้าเพิ่งรู้ว่าเขาเป็นแบบว่าหมอผีได้เขาเป็นแบบหมอผีเป็นอาจารย์ที่แบบสื่อสารกับวิญญาณได้เขาจะไปตามแบบเนี้ยตามบ้านอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบแนวแบบว่ามีคอนเทนต์ล่าท้าผีหรือว่าให้ไปช่วยมีเจอวิญญาณมีไล่ผีไปไล่ผีอย่างเงี้ยซึ่งคลิปนั้นเขาดังมากจริงๆดังมากจริงๆคือเขาคงไม่ได้อยากได้ชื่อนี้ได้3คะแนนก็สมแล้วกับที่เราไม่ใช่สายมูไม่ได้เชื่อในเรื่องนี้เท่าไหร่ใช่ก็อาจจะไม่ค่อยได้ติดตามแต่ว่าแน่นอนว่าแต่ละคนที่ตอบได้ก็คือเป็นไวรัลแล้วมีเยอะใช่ใช่คือค่อนข้างที่จะแบบรู้ตัวเองว่าอันนี้เราไม่เต็มหรอกเพราะเอาไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าตัวเองได้เยอะสุดนะคะเดี๋ยวเล่นมาฉันว่าเธอได้เยอะสุดค่ะสนุกจริงๆหนูชอบนะอะไรที่เกี่ยวกับผีๆอ่ะก็บ่อยๆเพราะเราเป็นคนชอบดูหนังผีอยู่แล้วใช่แล้วก็นั่งเป็นผีก็ไม่ต้องรอให้ใครเล่นตัวเองเลยไม่ธรรมดาเราก็รู้จักเยอะนะถ้าเรารู้ก็รู้เลยใช่ไหมถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้เลยอ่ะอย่างมอลักหมอกริดคือพูดมาปุ๊บรู้เลยมันคุ้นใช่ก็เขาดังแหละไม่แล้วเป็นช่วงที่เราดูทีวีอ่ะเออใช่ใช่ใช่ตอบได้แบบงงๆแล้วก็ไม่คุ้นหลายชื่ออยู่เปิดโลกอันนี้เปิดโลกจริงๆนะเพราะว่าเราไม่ถนัดด้านนี้เลยอ่ะค่ะยังไงนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะช่องพวกเราด้วยนะทั้ง5ช่องทางเนี่ยนะคะกด Subscribe ด้วยนะช่อง YouTube แล้วก็ Facebook เลยพิมพ์ว่าตู้ซ่อนหมีแล้วก็ไปกด Sub กันเลยจ้าจ้าแล้วก็ที่สำคัญถ้าเกิดใครที่แบบติดตามพี่เจนยันที่อย่าลืมไปดูคลิปสัมภเวหมีสังฆทานสังฆทานรอมสังกะสี EP 4นะคะที่ช่างชุยเนาะอย่าลืมไปดูเลยนะคะตอนผีเนาะตัวเล็กลงเยอะมากตัวกระชับขึ้นเยอะมากเดี๋ยวนี้ฟิตมากก็คือลงรูปไปฟิตเนสทุกวันแต่ว่าคือเก่าถึงเก่า ที่ถ่ายเอาไว้7 4-5 ครั้งแล้วก็มาลงทีเดียว